โยนิโสมนสิการโดยทำจิตด้วยอุบายแยบคายในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติชั้นละเอียดชั้นสติชั้นปัญญาชั้นศรัทธาชั้นความเพียรโดยทางจิตใจเป็นนามธรรมเป็นอารมณ์ของใจถ้าจิตใจของเราไม่มีหลักจะกำหนดให้รู้ธรรมเห็นธรรมกำหนดได้โดยยากเพราะอะไรเพราะการรู้ก็ต้องอาศัยใจเป็นรู้ตารู้ไม่ได้เห็นธรรมก็อาศัยใจอีกแหละเป็นผู้เห็นตาเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีรูปอยู่ในที่นั้นที่จะได้เป็นนิมิตหมายเพื่อให้ตาช่วยให้ความรู้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกับวัตถุเหมือนกับงานอย่างอื่นงานอย่างอื่นมีได้ความเห็นด้วยตาเพราะเป็นรูปสามารถเห็นสีเห็นแสงเห็นสัมผัสของรูปเหล่านั้นทุกส่วนเป็นนิมิตเครื่องหมายสะท้อนไปถึงจิตใจได้ส่วนการปฏิบัติธรรมไม่มีสีแสงให้ตาได้เห็นเลยให้หูได้ยินเลยเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใจนี้จะต้องสร้างสติอันเป็นกุศลธรรมและเป็นสหชาติในทางกุศลเพื่อระลึกทำให้เป็นนิมิตหมายด้วยสัญญาความหมายเช่นว่าเราหมายลมหายใจเข้าออกหรือจะหมายพุทโธเราก็เอาสัญญากำหนดเป็นเครื่องหมายเครื่องรู้ท่านบอกว่าถ้าเราพิจารณาลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตไปตั้งรู้อยู่ในลมเพราะลมมันมีอยู่ตลอดเวลามีเฉพาะปัจจุบันลมไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่เข้าออกและก็เหมาะสมในการพิจารณาสังขารไม่เที่ยงเพราะลมเกิดขึ้นแล้วก็ดับเข้าก็ดับไปต้องออกมาออกมาแล้วก็ดับไปเข้าไปใหม่เข้าแล้วก็ดับไปเท่ากับเกิดดับเกิดดับชีวิตของเรามีเท่านี้เองแต่เราอย่าเพิ่งพิจารณาให้สร้างความสงบเป็นพลังจิตอย่างหนึ่งที่ให้เกิดความสุขเพื่อจะได้สร้างศรัทธาเพราะโดยปกติและจิตของเราเนี่ยมันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลารับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทำงานถ้าสิ่งอื่นเนี่ยบอบช้ำไปแต่นานแล้วสิ่งที่กระทบกระเทือนหลายอย่างแต่จิตใจนี่มันทนทานเหลือเกินมันคิดปรุงแต่งไม่หยุดไม่หย่อนทำงานอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องให้จิตพักผ่อนบ้างให้จิตพักผ่อนเพื่อจะได้สร้างกำลังใจคือความสงบและจิตจะได้สัมผัสกับความสงบและสติก็จะได้ระลึกรู้ความสงบช่วยเหลือจิตอีกอันหนึ่งที่พักผ่อนเพราะนอนหลับนั้นไม่มีสติเข้าไปช่วยเหลือให้ได้เกิดปัญญาให้จิตได้เกิดปัญญาเลยเพราะเราระลึกไม่ได้ว่า
เวลาจิตหลับไปแล้วมันอยู่อย่างไรมันเป็นอย่างไรเลิกได้จะเพียงความฝันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแต่จะมันจะฝันไปแต่สำหรับการอบรมจิตให้ได้พักผ่อนด้วยวิธีทำสมาธิมีคุณอุปการะมากเพราะสติเข้าไปรับรู้ด้วยสติสามารถจะระลึกในเวลาอื่นให้จิตได้สัมผัสกับความสุขที่ได้พักผ่อนนั้นให้รู้จิตทำจิตให้ผ่องใสสะอาดไม่มัวด้วยไม่ขุ่นมัวด้วยสามารถจะแก้ไขชำระกิเลสได้ด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นอนุภาพของการทำสมาธิพระองค์จึงได้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สำเร็จประโยชน์ในพระองค์แล้วพระองค์ก็เริ่มตั้งแต่ได้ตรัสรู้ได้สำเร็จผลมาพระองค์ประกาศ ให้ประชาชนชาวโลกผู้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ได้ทำสมาธิตั้งแต่นั่นตลอดมาตามลำดับตั้งแต่สมัยนู้นแล้วได้รับผลได้รับประโยชน์มีความสุขมีความสงบได้บรรลุผลเช่นเดียวกันกับพระองค์จึงการปฏิบัติสมาธินี้ได้กระทำต่อเนื่องมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาจนถึงเราทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่อำนวยผลประโยชน์สำหรับเราทั้งหลายผู้ต้องการประโยชน์ไม่ให้ชีวิตล่วงไปหมดไปเปล่าไม่ได้อะไรจากการมีชีวิตอยู่นี้เลยถ้าเราได้ฝึกฝนจิตได้ความสงบปัญญาเกิดขึ้นจากความสงบนี่เป็นปัญญาที่สำคัญมากเป็นปัญญาที่ผ่องใสสะอาดที่เราแจ้งประจักษ์ในตัวของเราเองสิ้นสงสัยในเมื่อจิตเข้าไปถึงความสงบแล้วคำว่าจิตสงบก็คือจิตรวมนั่นเองไม่ใช่จิตหลักแต่จิตมีอารมณ์อันเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นจิตที่อารมณ์อย่างเดียวก็ต้องมีสมาธิเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในหลักอันเดียวที่เราได้ตั้งไว้มาทำงานอยู่ในอันเดียวการทำงานก็เพื่อกำจัดสิ่งที่มาก่อกวนนั่นเองเพื่อให้จิตไม่กระทบกระเทือนที่เรียกว่ากิเลสมาก่อกวนให้จิตไม่สงบเพราะฉะนั้นเราพยายามเบื้องต้นทำใจให้สบายก่อนให้เรื่องใสก่อน สำหรับผู้ฝึกใหม่สำหรับผู้ที่เคยได้รับความสงบแล้วก็อย่าประมาทให้ทำตามลำดับที่เราเคยสงบนั้นให้ตรวจระลึกเพราะทางไหนที่เราเคยเดินเราก็จำได้เพราะเคยไปแล้วเคยเดินแล้วเราก็ไปตามทางก็จะได้เห็นไปตามที่เราเคยไปตรวจทบทวนให้ใจดีขนาดไหนอารมณ์อย่างไรอย่างไรเพราะเป็นเรื่องละเอียดเราบังคับให้รีบร้อนให้เร็วเร็วรีบเร่งไม่ได้เลยถ้ายังไม่ชำนาญจริงๆจะต้องไปโดยระมัดระวังไม่ให้หกล้มพลาดทางหลงผิดเพราะมันหลงผิดได้ง่ายๆทำด้วยความสงบทำด้วยความระลึกแม้แต่ลมหายใจก็โดยสำรวมในลมหายใจระลึกพุทโธก็สังวรอยู่ในพุทโธระลึกอะไรขึ้นมาก็สังวรในอารมณ์นั้นเมื่อเข้าถึงที่สงบแล้ว
าสงบเล็กน้อยสงบเล็กๆน้อยๆแล้วก็มันถอนออกมาแล้วก็เข้าอีกเราไม่ควรไปยุ่งกับความสงบหรือไม่สงบคือเราทำให้ชำนาญในสำคัญหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่จะรักษาตามรู้จิตไม่สงบก็รู้จิตสงบก็รู้ล้วนจะเป็นธรรมทางนั้นแต่ถ้าใจจิตไม่สงบก็เป็นธรรมเป็นส่วนทุกข์กับสมุทัยมันก็เป็นของจริงเราก็ให้รู้ทุกข์คือความไม่สงบนี่เองจักทั้งหลายทุกข์เพราะความไม่สงบที่จิตไม่สงบก็เพราะอะไรเพราะสติของเรายังตั้งตัวไม่ได้จิตของเรายังมั่นคงไม่ได้สติยังคุมจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้ยังมีความเผลอโมหะเข้ามาแทรกเรื่อยๆให้ไปเห็นโน่นเห็นนี่รู้โน่นรู้นี่ต่างๆมันไม่อยู่ในการในงานเหมือนกับลูกงานหรือคนงานของเราเรามอบงานให้ทำนะพอทำพอเราหลับหลังเรามันหนีไปแล้วเมื่อคนงานชอบทะเลสลายหนีไปอย่างนั้นเราก็ต้องอยู่กับมันคอยดูมันคอยให้กำลังใจมันกำกับให้มันทำงานชวนมันอยู่เป็นเพื่อนกับมันฉันใดจิตนี่มันมีโมหะเผลออยู่เรื่อยถ้าสติไม่ดีสติไม่รักษาไม่ดีมันก็ไปโน่นไปนี่ไม่มีที่สิ้นที่สุดมันปรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสตินี่แหละอยู่เป็นเพื่อนกับจิตเนี่ยกำกับจิตและลึกอยู่นั่นแหละให้กำลังจิตที่อยู่ในพุทโธและอยู่ในลมหายใจเข้าออกคอยกำกับอยู่อย่างนั้นอย่าไปคิดว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอย่าไปคิดว่าสงบหรือไม่สงบอย่าคาดคะเนอย่าไปเดาคิดเดาอย่าไปอยากให้ยินดีเฉพาะที่มันรู้อยู่ปัจจุบันนี้เบื้องต้นงานของเราเท่านี้เหมือนกับเราทำสวนกำลังถักถางอยู่กำลังเผาอันที่รกออกอยู่อย่าไปคิดหาจะปลูกต้นกาแฟอย่าไปหาต้นกาแฟว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราไปเที่ยวหาต้นกาแฟเราก็ไม่ได้ถางหญ้าไม่ได้ถางนี่เลยไปวุ่นแต่เรื่องอื่นได้ต้นกาแฟมาแล้วก็ไม่มีที่จะปลูกเพราะที่ขั้นต้นเราไม่ได้ทำถ้าคนผู้ฉลาดเราไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเวลานี้เราต้องการตัดต้นไม้โค่นต้นไม้ที่มันรกชัดอยู่แล้วพยายามเอาที่รกชัดที่ไม่มีประโยชน์ทำลายมันเสียก่อนเผามันเสียก่อนจนหมดแล้วจึงสามารถที่จะทำหลุมทำที่พรวนดินเรียบร้อยจึงหาพืชหาพันธุ์มาก็ปลูกได้เลยนี่ขั้นตอนมันต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันมันต้องเป็นขั้นตอนอย่าไปรีบร้อนอย่าไปหวังแต่ผลต้องการอย่างนั้นไม่ได้ตามใจก็นึกว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยทำอะไรก็ไม่เห็นได้อะไรแล้วใจร้อนทำอันนั้นบ้างอันนี้บ้างหลวงปู่ฟันท่านอุปมา เปรียบเหมือนนักปลูกต้นไม้ท่านว่าท่านไปเทศน์ให้สมเด็จเหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกตรงนี้พอปลูกเสร็จแล้วรดน้ำไปได้สองสามวันก็ต้นนี้ไม่ดีแต่ตรงนั้นดีเอาไปย้ายไปปลูกตรงนั้นอีกพอย้ายไปปลูกต้นไม้ก็มีคนมาทักอีกจะไปปลูกตรงนั้นท่านอย่างนั้นดีกว่าไม่ถอนออกเอาไปปลูกอีกคนมาเห็นโอ้ยปลูกต้นไม้อันนี้ไม่เหมาะกับดินอันนี้ต้องเอาต้นนั้นมาปลูกเอาอันนี้ทิ้งนะเอาอันใหม่มาปลูกอีกพอเ
ลที่สุดทำอยู่อย่างนั้น10ปี20ปีก็ไม่ได้ประโยชน์นี่เราต้องแน่ใจว่าจะปลูกอะไรที่มีราคาตลาดเขาต้องการสิ่งนี้ต้องการต้นไม้ชนิดนึงก็ต้องอยู่กับดินดินปุ๋ยไม่มีจะต้องหาปุ๋ยมาใส่น้ำไม่มีจะหาน้ำมาใส่อันใดที่เป็นศัตรูกับพืชเขาก็เอาสิ่งนั้นออกบำรุงอยู่ตรงนี้แหละมันต้องงามแน่นอนเพราะเขาปลูกตรงนี้ได้ขายแล้วส่วนอื่นๆเขาทำชั้นใดการปฏิบัติของเราเหมือนกันอย่าไปย้ายมากอย่าเขาว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้ก็ไปยุ่งไปหมดในหลวงปู่ฟันเทศตอนสมเด็จมาวิรุณป่วยอยู่ที่เมืองอุบลสมเด็จท่านฉลาดมาพูดว่านั้นจิตไม่เป็นสมาธินะจิตเป็นสมาธินี่ตั้งมั่นเป็นสงบพอท่านเข้าใจแล้วท่านก็ปฏิบัติให้จิตสงบสงบจนไปบอกท่านว่ามันสงบมากไปไม่มีปัญญามันไม่ทำงานมันขี้เกียจโดยนั้นหลวงปู่ฟังก็เลยบอกไหนประเดี๋ยวตะกูลมาอยากให้สงบก็สงบสงบท่านก็แนะอุบายให้เกิดปัญญาขึ้นอีกอย่างนั้นต้องให้สงบเสียก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาไม่ต้องมองดูผลมากนะไปทำงานให้ดูรักษาถ้าไม่มีอะไรมาก่อกวนในจิตก็อยู่ในตรงนั้นเลยมันไม่ไปไหนรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นมันความเมื่อสงบแล้วมันค่อยๆงอกงามขึ้นมามันก็ต้นไม้ไปปักแน่นแล้วรดน้ำขึ้นแล้วรากมันก็ออกมาเองโดยไม่ต้องไปทำอะไรมันคอยแน่นคอยมั่นคงจับมั่นคงขึ้นมายอดมันก็ทอดออกเองใบมันก็ทอดเองอันไหนร่วงไปก็ร่วงไปอันไหนต่อเนื่องกันโดยธรรมชาติของมันโดยผลที่สุดมันก็พลิกดอกออกผลตามเหตุปัจจัยที่ถึงวาระคราวมันเป็นได้ผลออกมาเวลาไม่มีอย่าไปหาไม่มีหรอกแม้แต่เอาต้นเอาใบไปทำอย่างไรก็มันไม่ออกฉันใดก็ได้การภาวนาก็เหมือนกันขอให้ทำโดยความยินดีความได้สันโดษตามที่ท่านแนะนำไว้ที่พระพุทธเจ้าภาษาวกทำมาสำเร็จมาแล้วเป็นจำนวนมากละความอยากเสียสร้างความขยันสร้างความพอใจในงานที่เรากำลังทำโดยทำให้มีความสุขกำหนดลมหายใจก็ลมหายใจเข้าก็รู้ด้วยมีความสุขด้วยมีความพอใจในธรรมที่เราได้รู้ธรรมคือลมหายใจเข้าได้รู้ธรรมคือลมหายใจออกนี่เราว่ารู้ธรรมเห็นธรรมพอจิตสงบไปแล้วมันจะเกิดปัญญารู้ความจริงขึ้นมาค่อยขยายไปในตัวของความรู้สึกนั่นเองเมื่อเราระลึกพุทโธพุทโธก็นี่ตัวองค์พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราได้พระองค์มาไว้ในจิตในใจเราระลึกไประลึกไประลึกไปจนจิตเข้าไปแนบสนิทในความหมายพุทโธที่กระเทือนอยู่ในที่เราบริกรรมที่นี่อยู่ที่เราระลึกอยู่หมายตรงไหนก็ได้พุทโธเพราะมันเป็นระลึกความรู้เราจะตั้งรู้สูงต่ำตรงไหนก็รู้ได้แล้วแต่เหมาะสมที่เราจะตั้งให้อยู่ในตัวของเราอย่าอยู่ข้างนอกโดยมากท่านตั้งไว้ที่หทัยวัตถุที่หัวใจ
เพราะโดยมากหัวใจอันนี้สำคัญมันตกใจมันก็ตกตรงนั้นทำให้หัวใจเต้นเร็ววันนี้ก็ดีใจก็ดีตรงนั้นเสียใจก็เสียตรงนั้นกระทบกระเทือนตรงนั้นมันมีประสาทพิเศษท่านเรียกว่าน้ำเลี้ยงหัวใจเป็นประสาทที่สำคัญที่อยู่ในช่องหัวใจอยู่นั่นเลยสนับรับธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นเราเลยพุทโธพุทโธอยู่นั่นทำใจให้สบายเราได้ที่พึ่งรวมอยู่ที่นั่นแต่อย่าให้หลับหลับไม่ใช่สมาธิต้องสงบตามรู้ตามระลึกตามรู้จนจิตความรู้น่ะเป็นเอกเอกคตาคือเอกเป็นหนึ่งเลยเอกคตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวมีเอกเท่านั้นมีแต่พุทโธเดียวกันประเสริฐเลิศล้ำกว่าสิ่งใดทั้งหมดที่พึ่งอันนี้ประเสริฐมากจิตมีอารมณ์อันเดียวแหละจะจิตจะมีอานุภาพในพลังความรู้ในภายในขึ้นมาที่น่าอัศจรรย์จิตสงบนี่มันโลดผวนน่าอัศจรรย์เวลามันสงบแล้วเพราะอะไรเพราะมันผ่านอุปสรรคก่อกวนกว่าจะสงบได้เหมือนกับเราเดินทางอันกันดารมีภัยอันตรายรอบด้านจะไปสู่ที่สงบมันจึงอัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นคนจึงยากทำความเพียรไม่ดีระลึกไม่ดียากที่จะผ่านอันตรายอันกันดารให้เข้าไปสู่ความสงบฉันเรียกว่ามารที่ต่อสู้พระพุทธเจ้ามีกำลังอาวุธกำลังแขนทั้งร้อยทั้งพันเราก็มีมารเช่นเดียวกันติดพึ่งไว้ด้วยมันทำให้มีอะไรติดเหลือในใจแล้วเวลาที่ต้องการพึ่งก็พึ่งไม่ได้เพราะไม่มีถึงมีจะเป็นของคนอื่นเหมือนกับสมบัติเป็นของคนอื่นบ้านเป็นของคนอื่นเงินทองเป็นของคนอื่นหิวขึ้นมาถึงเขามีกี่ร้อยล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสู้เงินบาท2บาทอยู่ในมือของเราไม่ได้เงินเป็นอำนาจฉันใดยินก็ดีปัญญาอันมีความเห็นชอบก็ดีแต่ของคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราต้องให้เกิดขึ้นทำขึ้นในจิตใจมีขึ้นในจิตใจของเราจึงจะมีประโยชน์ของเราเราจึงจะพึ่งได้ของคนอื่นก็พึ่งไม่ได้พึ่งได้โดยยากเพราะฉะนั้นให้พยายามให้ยึดตัวพึ่งก็คือปัญญาอันเห็นชอบให้ได้ให้มั่นคงเราก็จะได้พึ่งปัญญาพระพุทธเจ้าปัญญายะบริสุทธิ์สติปัญญาเป็นเครื่องชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ยังหยาบจนถึงที่สุดจนถึงพระนิพพานที่เหลือทั้งหลายดับได้เพราะปัญญาตั้งใจรับพรให้ดังความคิดคิดมีแนวน้อมไปในทางธรรมเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความรู้ทางอันนำมาซึ่งความสงบเราต้องเข้าใจความสงบต้องมีคำความหมายจำกัดจะกระรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความไม่สงบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเรารู้ความไม่สงบแล้วเราก็กลับมาดูความสงบคือไม่มีสิ่งที่ไม่สงบนั่นเองเรากำหนดรู้ทางดำเนินเพื่อให้
กิดความสงบเมื่อยังไม่สงบบางครั้งเราเคยสงบเราก็ระลึกทบทวนอีกเมื่อชัดในจิตในใจว่าเรากำหนดอย่างนี้แหละได้ความสงบได้ความสบายสติตั้งดีจิตใจดีแต่เราก็ระลึกทำจิตรักษาจิตโดยสติโดยความกำหนดอันนั้นเมื่อจิตดำเนินไปด้วยดีถึงความสงบแล้วเราก็รักษาความสงบนั้นด้วยสติด้วยความเพียรในรวมกันนั้นด้วยความรู้ความเพียรก็ยิ่งละเอียดสติก็ยิ่งละเอียดความรู้ก็ละเอียดไม่หยาบเหมือนเด็กแรกๆแต่เข้าไปถ้าเราต้องการให้สมาธิตั้งมั่นต้องการให้จิตได้พักผ่อนนานๆเราก็ยินดีในความสงบเพราะความสงบนี่เป็นความสุขเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งอย่าเพิ่งมีความคิดจะมีความเห็นที่เคยได้ยินได้ฟังว่าความสงบนี่ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ใช่เหมือนกับไปนอนอยู่เฉยๆคำพูดคำนี้สำหรับผู้ที่อิ่มในความสงบแล้วผู้ที่อิ่มความสุขแล้วเพียงแต่ความสุขก็นอนไปมีความสุขท่านก็พูดได้อย่างนั้นแต่เรายังไม่ทันได้นอนเลยจะไปเห็นโทษของการนอนไม่ได้ต้องยินดีในพักผ่อนเพื่อสร้างกำลังซะก่อนคือคำพูดต้องเป็นขั้นตอนความเห็นก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเหมือนกับคนที่ยังไม่บริโภคอาหารจะเห็นโทษอาหารว่ากินไม่มีประโยชน์คนที่อิ่มแล้วก็คือกินก็ให้โทษมันจริงๆต้องให้หยุดต้องเห็นโทษว่ามันมากไปแต่คนยังหิวอยู่เราไปเห็นโทษว่ากินมันมีทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนเราที่ยังไม่สงบยังไม่ได้พักผ่อนไม่พอก็ต้องให้สงบไปเห็นอานิสงส์ความสงบเห็นประโยชน์ของความสงบมันช่วยเหลือความสงบนี่มีอานุภาพมากไม่ใช่เป็นธรรมดาคล้ายกว่าเราต้อนธรรมะจะล่อมเข้าไปให้รวมจุดอยู่ในที่จำกัด